น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อฝั่งใหญ่นะดวงตกมันมีทางแก้อยู่คนเราเวลาดวงตกเวรกรรมมันก็เข้ามาซ้ำกรรมมันก็เข้ามาซัดก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเคยรู้สึกไหมว่าจะมีสักช่วงหนึ่งในชีวิตที่เราทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จทุกอย่างดูติดขัดเสียหมดเรื่องร้ายๆประดังประเดเข้ามาไม่ขาดสายซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้ด้วยคำติดปากว่าดวงตกนั่นเองคนเราเวลาดวงตกเวรมันจะเข้ามาซ้ำกรรมมันก็จะเข้ามาซัดเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งมันก็จะถูกงัดขึ้นมาจนเราแทบไม่มีเวลาหายใจเชียวละซึ่งจริงๆแล้วทุกคนมันก็มีห้วงเวลาอย่างนี้กันทั้งนั้นเรื่องนี้มีทางแก้ฝั่งใหญ่นะต้องดึงตัวเองออกมาจากปัญหาให้ได้ก่อนแล้วตั้งสติให้ดีๆเข้าไว้อย่าใจร้อนทำเหมือนลิงแก้แหมันจะยิ่งพันกันหนักเข้าไปใหญ่ทำหูหนวกเสียสักพักก็คงไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องสะเทือนใจกับขี้ปากคนทำตาบอดให้ไม่เห็นใครเบะปากใส่สักหน่อยก็คงไม่เสียหายปล่อยให้พวกใจร้ายแสดงนิสัยจะได้รู้นิสัยคนแบ่งเวลาทบทวนตัวเองสักนิดอย่างเปิดใจเดี๋ยวก็เริ่มต้นใหม่ได้อึดอัดนักอยากสบายใจก็ทำบุญด้วยการเลี้ยงเจ้ากรรมนายเวรกลางแจ้งไปตั้งโต๊ะเตี้ยๆเรียบพื้นจัดของเลี้ยงเจ้ากรรมนายเวรเสียให้เขาอิ่มเขาจะได้ไปไกลๆเอาเศษเอาเดนจากของเลี้ยงแบ่งเลี้ยงสัมภเวสีผีตายหงผีตายหาที่มาปิดทางมาขวางเราเสียให้มันอิ่มมันจะได้ไปไปติดขัดมืดนักจะได้สว่างจะได้สบายใจทำได้มันจะมีเคล็ดลับนะยายจะบอกให้ของเลี้ยงอะไรบ้างก็ตามใจแต่หนึ่งในนั้นต้องมีหมูนอนตองจำเอาไว้อย่านับทูปที่จะจุดหยิบได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นส่วนทานที่จะให้สัมภเวสีกินอย่าใส่ถ้วยชามให้เอาใส่ใบตองรองให้ก็พอแล้วก็ขอนะของทั้งหมดให้เป็นทานคนอื่นไปอย่าได้เก็บเอามาใส่ปากนะคิดจะทำก็ต้องตั้งใจทำทำแล้วให้สบายใจทำแล้วมาทุกอย่าทำมันไม่ได้อะไรทำหรือไม่ก็แล้วแต่ใจท่านเถิดสำหรับท่านใดที่ดวงตกและมีปัญหาเรื่องเงินอย่างหนักนั้นนอกจากที่จะแนะนำไปข้างต้นแล้วขอแนะนำเพิ่มเติมถ้าอยากให้ดีขึ้นแบบทันตาเห็นให้ทำดังนี้ค่ะ 1. ต้องสวดมนต์พระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอย่างน้อยวันละ9จบในทุกวันถ้าทำได้ว่างเมื่อไหร่ก็ให้สวดเมื่อนั้นถ้าติดขัดการเงินแบบหนักหนาสาหัสสากรรจ์เจียนจะตายเสียให้ได้ให้ตั้งใจท่องพระคาถาเงินล้านวันละ108จบสำคัญมากๆก็คือในเวลาที่ท่องนั้นห้ามเอาจิตไปคิดเรื่องเงินแบบให้ได้มาเร็วให้ถูกหวยให้มีลาภใหญ่หรือความโลภอะไรก็ตามเพราะกรรมทางใจไม่ดีเหล่านี้จะเป็นหน่วงกรรมดีและสิ่งที่ควรได้ต้องปล่อยใจให้สบายสบายคิดว่าเป็นการสวดเพื่อโมทนาพระคุณความดีของหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็พอ 2. ต้องใส่บาตรทุกวันพระหรือหมั่นทำบุญทุกวันไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับหลวงพ่อเงินจะได้ไหลมาเทมาพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่อยู่วัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีหากมีโอกาสให้ไปไหว้ท่านที่วัดท่าซุงเลยถ้าไม่มีเวลาให้ดูรูปประกอบ
อุทิศบุญให้กับพรหมเทวดาที่รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดท่าซุงทั้งหมดและที่ดูแลรักษาหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาอุทิศบุญเพื่อโมทนาพระคุณความดีของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำครูพึ่งครูแจงและทุกท่านที่เอาพระคาถามาเผยแพร่อุทิศบุญให้เทวดารักษาตัวเทวดาที่ดูแลบ้านเรือนและร้านค้าสถานที่ทำงานอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรแบบต้องเฉพาะเจาะจงเรามีเรื่องใดที่ต้องเร่งแก้ไขด่วนให้กล่าวถึงเจ้ากรรมนายเวรแบบนั้นเลยเช่นโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้ตกงานอยู่ในขณะนี้หรือโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องเงินอย่างหนักในขณะนี้หรือโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เกิดปัญหาทางการค้าอย่างรุนแรงในขณะนี้เป็นต้น 3. รักษาศีล 5เท่าชีวิตเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศีลข้อที่4และศีลข้อที่5ต้องถือสัจจะห้ามผิดคำพูดเป็นอันเด็ดขาดคำพูดนี้สำคัญมากแม้แต่มหาโจรยังถือข้อนี้เป็นอันดับแรกเลยห้ามกินเหล้าเมายาทั้งสิ้นเพราะถ้าผิดศีล2ข้อนี้แล้วถือเป็นกรรมตรงที่จะไปขัดขวางเรื่องดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตไม่ให้เกิดเลย 4. เมื่อสวดพระคาถาเสร็จแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานกล่าวตามนี้ขอบุญบารมีแห่งพระคาถาหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำโปรดบันดาลให้กล่าวตามที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นและต้องเป็นเรื่องเดียวถ้าเรื่องเงินก็เงินจำนวนเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นเรื่องการค้าก็การค้าอย่าขอมั่วไปหมดเมื่อได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งค่อยขอเรื่องต่อไปที่ต้องการอีกทั้งห้ามบนบานติดสินบนเด็ดขาดเคล็ดวิชานี้ใช้ได้มามากมายทั้งคนที่ตกงานหางานทำไม่ได้คนที่เป็นหนี้เป็นสินแทบฆ่าตัวตายคนที่สิ้นหวังในชีวิตรอดมาแล้วทั้งนั้นแต่ต้องทำจริงอย่าทำเล่นหากท่านทำได้ครบถ้วนทุกประการที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำรับรองว่าทุกท่านจะได้รู้ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยตัวเองในเวลาไม่นานนักพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงก่อนสวดพระคาถาให้ตั้งจิตให้นิ่งแล้วท่องนะโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปติฉามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสักวาหอมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือรือให้สวดทุกวันอย่างน้อยวันละ9จบถ้าดวงตกหนักมากหรือว่าการเงินติดขัดการค้ามีปัญหามีแต่เรื่องร้ายให้สวด108จบหรือมากได้ตามกำลังศรัทธาค่ะมีอีกหนึ่งวิธีที่จะขอแนะนำการอธิษฐานพิเศษเมื่อดวงตกวิธีนี้ได้รับเมตตาจากอาจารย์คนเมืองบัวให้จุดธูป39ดอกที่โล่งแจ้งนอกชายคาบ้านช่วงเวลาจุดเวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาให้ตั้งนะโม3จบแล้วตั้งจิตให้นิ่งอธิษฐานตามนี้ข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลและอายุของท่าน
ถ้าเปลี่ยนชื่อให้กล่าวชื่อเดิมด้วยขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หลวงพ่อปานวัดบางหนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำอีกทั้งเทวดาที่คุ้มครองและท่านท้าวพระยายมราชจงได้โปรดสงเคราะห์ระงับกรรมที่เป็นอกุศลที่มาตัดรอนชีวิตอายุการเงินการงานความสุขในครอบครัวไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสำเร็จประโยชน์ในทุกสิ่งเพื่อที่จะได้บำเพ็ญบารมีทานศีลภาวนาในการอันสมควรและขอให้บริวารอยู่ในปกครองอุปสรรคในกิจการงานจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้านี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ